มการเมืองตอนนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา152นั่นหมายความว่ารัฐบาลไม่ล้มที่เลยบอกโอ้ยรัฐบาลวงล้มเนี่ยโกหกเพราะไม่ได้มีการลงมติบอกรัฐบาลหนีแน่ก็รัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องหนีเพราะหัวข้อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีน้ำหนักเพียงพอคุณส่วนก็ฟังดูดีนะครับรอดูแล้วกันทีเด็ดเขามีอะไรแต่ผมดูแล้วเกมตอนนี้ฝ่ายค้านกำลังเดินเกมพลาดและเป็นก๊อกสุดท้ายของฝ่ายค้านแล้วที่จะเล่นที่จะโจมตีรัฐบาลจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอย่างไรก็ตามเกมถอดหน้ากากคนดีกำลังถูกย้อนรอยกลับไปนะฮะคอยดูให้ดีแล้วกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวของการเมืองนะฮะกระชากหน้ากากคนดีที่มีการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านจะบอกว่ามันเสียมารยาทมากมากที่สุดคือมาท่ามาเอาหมอชายแท้ของท่านนายพลประเสริฐสุวรรณไปลงในแข่งหนึ่งจะแข่งกับสมรรถสิทธินี่ในทางการเงินถือว่าเสียมารยาทมากเอาเถอะค่ะท่านมาเราก็สู้แล้วเราสู้ยิ่งหนาด้วยแม้เราจะเป็นเพียงมดตัวเล็กๆเทียบกับท่านที่มีอำนาจบารมีมากแต่เราเป็นมดที่ถ้ากัดเรากัดเจ็บนะคะที่เหมาะสมผมก็จะชี้แจงนะครับแต่จำเป็นต้องหยุดตรงนี้ไว้บ้างนะไม่งั้นท่านก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละในการหาเสียงของท่านนั่นแหละนะผมพยายามไม่ไปแต่ต้องอะไรท่านเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามมารยาทกติกาของสภานะคนเราต้องมีมารยาทนะในการที่จะพูดจาอะไรให้กันหลายอย่างมันเป็นปัญหาในเชิงบริหารหลายอย่างเป็นปัญหาในเชิงกฎหมายทุกอย่างมีหลักการหลักเกณฑ์ไว้หมดแล้วล่ะนะเพราะนั้นก็ไปตรวจสอบมาให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นก่อนที่จะกล่าวอ้างว่าใครผิดใครถูกนะไปว่ากันมาจนผลการสอบสวนการสืบสวนออกมาผมไม่เคยปล่อยปละละเว้นเมื่อเกิดมาก็สอบสวนถ้ายังไม่เกิดก็ไปทำให้มันสอบสวนให้มันเกิดคนร้องทุกข์แจ้งกล่าวโทษก็ว่าไปทีครับกฎหมายเขามีแบบนี้นะการที่มาพูดในนี้แล้วทำให้คนข้างนอกได้ยินมันก็กลายเป็นว่าไอ้คนนี้ผิดไปแล้วหรือคนนั้นถูกไปแล้วมันไม่ใช่หรอมั้งผมว่าเขาลดกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติไปก้าวล่วงอำนาจในการบริหารมากจนเกินไปมันคนละอำนาจกันหน้าที่แต่ละคนผมไม่ว่าถ้าท่านจะค้านอะไรผมไม่ว่าแต่บางอย่างที่เป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเขาไม่ดีไปร้องทุกข์กล่าวโทษเราไม่ใช่มาติติงพูดจาเสียหายแบบนี้บางอย่างผมรับไม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับข้อเสนอแนะเพื่อที่จะให้การเมืองดีก็คือการหาฉันทามติใหม่ให้กับความปกติใหม่ของสังคมไทยในช่วงที่ความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนไปในช่วงที่มันมีความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจที่บางทีเราอาจจะชอบใจหรือเราอาจจะไม่ชอบใจแต่การใช้กฎหมายรุนแรงอย่างมาตรา112ทุก3โทษ3ปีถึง15ปีกับเยาวชนอายุ14ขวบเยาวชนอายุ14ขวบและมีคนคล้ายๆอย่างเขาที่เป็นเยาวชนอยู่อีก18คนกับประชาชนอีก200กว่าคนไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทยมันคือทางตันของประเทศไทยที่ให้เยาวชนอายุ14โดนโทษกฎหมายโทษที่รุนแรง 3-15 ปีที่ฟ้องโดยใครก็ไม่รู้ทางตันของการเมืองตั้งแต่ก่อน2549มาจนถึงก่อน2557มาถึงปี2566มันจะทำให้การเมืองวนเป็นดนตรีเก้าอี้และความขัดแย้งที่มันไม่จบไม่สิ้นแทนที่จะหาพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกันแทนที่จะหากุศโลบายมาในการแก้ปัญหาให้ความสัมพันธ์ของประชาชนและสถาบันทุกสถาบันดีขึ้นท่านกลับเลือกที่จะใช้ความรุนแรงทางกายภาพบนท้องถนนและความรุนแรงทางกฎหมายต่อเยาวชนคนหนุ่มสาวของประเทศผมขออนุญาตกราบสภาแห่งนี้
ไปยังประชาชน66ล้านคนที่มอบอำนาจอธิปไตยให้ผมปฏิบัติหน้าที่ได้ถึง4ปีขอบคุณครับที่จริงช่วงท้ายนี้ไม่ได้เกี่ยวกับยติอภิปรายทั่วไปเลยนะครับแต่เห็นว่าก็ท่านก็ไม่ได้นอกประเด็นไปให้นั่นคนอื่นก็เลยเปิดโอกาสให้ท่านหาเสียงสักหน่อยนะครับก็ต่อไปเชิญเรื่องของหน้ากากคนดีก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของเต้ก็ลาออกนะลาออกจากการเป็นสสนะบอกทำหน้าที่ดีที่สุดรัฐบาลกลม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 แล้วก็ลาออกจากการเป็นสสเมื่อลาออกจากการเป็นสสเรียบร้อยนะจริงๆคนจะต้องขึ้นมาก็คือมาร์คพิทบูแต่มาร์คพิทบูถูกกระทำความผิดถูกขับออกจากพรรคไปแล้วก็เป็นภรรยาของเต้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นสสแทนมาร์คพิทบูนะก็เลยเป็นสสแทนเต้ฮะมงคลกิจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลฮะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจนะรัฐบาลโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา152โอ้ยตอนโปรโมทโอ้จะเป็นใหญ่จะกระชากหน้ากากโน่นนี่นั่นนะอภิปรายเรื่องของมาตรา112นะบอกว่าเป็นปัญหาของประเทศเด็ก14คนก็ถูก14ปีก็ถูกดำเนินคดีอ้างว่า14ขวบเด็กอายุ14ปีเขาไม่เรียกว่าขวบนะฮะ10ขวบมาเรียกว่าขวบ14ปีเนี่ยมันวัยรุ่นแล้วนะฮะปรากฏว่าก็มีการอภิปรายโจมตีรัฐบาลเป็นสำคัญในส่วนของพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์ก็ทำการตอบโต้ในการตอบโต้ครั้งนี้ที่น่าสนใจก็เรื่องของมารยาทแต่เรื่องที่พิธาซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคออกมาพูดเนี่ยคุณส่วนจำได้ไหมฮะเรื่องของมาตรา12ตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมากลุ่มที่ปลุกระดมสนับสนุนและโดนคดีมาตรา12ไปด้วยเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลนะต่อมาพรรคอนาคตใหม่ยุบก้าวไกลมาต่อและล่าสุดก็ไปเรียกร้องให้มีการปล่อยผู้ต้องหานะครับกลุ่มที่ยุยงส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้ข่าวเท็จให้ข่าวปลอมเป็นพรรคการเมืองเป็นนักการเมืองนะครับพอมีการดำเนินคดีตามกฎหมายอ้างว่าไม่อาจจะเปิดเวทีให้พูดคุณส่วนจำได้ไหมฮะใครอยู่ยุคสมัยเสื้อแดงเนี่ยเหมือนกันเลยพอถูกจับกุมลงคดีไม่พอใจจะต้องขอนิรโทษกรรมจะต้องอ้างไว้ต้องเปิดเวทีพูดคุยเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดและเรียกร้องสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นเสื้อส้มคือนิรโทษกรรมเหมือนกันเห็นไหมฮะหลักไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงหลักไม่ว่าจะเป็นเสื้อส้มหลักที่สำคัญคือรุกดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่โดนย้อนกลับจับปล่อยสาวผู้บงการนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นการอภิปรายที่ผ่านมาผมฟังในวันแรกแล้วไม่มีอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับประชาชนไม่ได้ประโยชน์แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยเขามีเป้าหมายที่จะด่ารัฐบาลก่อนที่จะอะไรก่อนที่เข้าสู่การเลือกตั้งเพื่อหวังเป็นคะแนนให้กับฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ปรากฏว่าทุกอย่างมันกำลังกลับตลบปัดกลับตลบปัดกลยุทธ์แลนสไลด์นะกำลังแย่ลงแย่ลงแย่ลงทำโพมานะตอนแรกลูกทักษิณมาดีแต่ตอนนี้ชักแผ่วผมเรียนหุ้นส่วนมาตลอดนะว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่งานสังเคราะห์ทำไมมันเป็นแบบนี้นะการเมืองมันมีเวลาของมันนะการเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะนำเรื่องของสิ่งที่ชูวิทย์ออกมาเปิดโปงเรื่องทุนสีเทานะครับเรื่องของข้าราชการทุจริตนะครับรัฐบาลก็ขัดแย้งกันเองมีการไปกล่าวหาว่ามีการไปดึงคนส.ส.ของพรรคชาติไทยพัฒนาก็เลยด่ากันไปด่ากันมาขัดแย้งกันเองไม่พอใจก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งจริงอย่างนี้ทุกพรรคการเมืองมันดึงกันหมดอ่ะมันลากกันหมดอ่ะดึงพรรคนั้นลากพรรคนี้ดึงพรรคนี้ลากพรรคนั้นแต่จนถึงขณะนี้ยังทำอะไรไม่ได้จนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการแบ่งเขตการเลือกตั้งแล้วเสร็จ
แต่ตอนนี้จะแบ่งเขตได้ไหมก็ยังไม่ได้ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะจะยุบสภาเลือกตั้งตอนนี้ยุบสภาได้แต่ก็เลือกตั้งไม่ได้เพราะแบ่งเขตยังไม่เสร็จทำไมแบ่งเขตยังไม่เสร็จเพราะกกต.กำลังส่งเรื่องให้ทำการตีความว่าคำว่าราษฎรกับคำว่าพลเรือนหรือพลเมืองเนี่ยมันครอบคลุมถึงคนต่างด้าวหรือไม่นั่นหมายความว่าต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งอีก 1-2 เดือนเนี่ยนั่นหมายความว่ากำหนดการบอกว่าวันที่28กุมภาจะมีเขตเลือกตั้งออกมาชัดเจนคงยังไม่ได้ต้องรอคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญก่อนนะครับเกมการเมืองตอนนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา152นั่นหมายความว่ารัฐบาลไม่ล้มที่เลยบอกโอ้ยรัฐบาลวงล้มเนี่ยโกหกเพราะไม่ได้มีการลงมติบอกรัฐบาลหนีแน่ก็รัฐบาลไม่มีความจำเป็นต้องหนีเพราะหัวข้อในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีน้ำหนักเพียงพอคุณส่วนก็ฟังดูดีนะครับรอดูแล้วกันทีเด็ดเขามีอะไรแต่ผมดูแล้วเกมตอนนี้ฝ่ายค้านกำลังเดินเกมพลาดและเป็นก๊อกสุดท้ายของฝ่ายค้านแหละที่จะเล่นที่จะโจมตีรัฐบาลจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับอย่างไรก็ตามเกมถอดหน้ากากคนดีกำลังถูกย้อนรอยกลับไปนะฮะคอยดูให้ดีแล้วกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับมีใครแพ้ชนะในคนไทยรู้